สวัสดีครับนักเรียนนะครสับวัสดีค่ะสวัสสดีวคัรสดีัค่ะบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกสว็ัสดีค่ะคุยกันก่อนนะครับวันนี้กี้บอกแล้วคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้ทีเชอร์มาร์คลานะครับก็เลยต้องเรียนวิชาของครูไปนะครับก็เป็นผู้รับเขาเรียกว่ารับกรรมนักเรียนดูที่แบบฝึกหัดในหน้า72ก่อนนะฮะดูที่หน้า72เจอหรือยังครับข้อ3เขาบอกว่านักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจทำหรือยังอันนี้ทำแล้วครับแล้วทำแล้วนะไม่คุณครูให้ครูพิมพ์ไม่ทำครูทำให้หรือยังโอ้ยังไม่ได้ทำครับยังข้อ2เราทำหรือยังข้อ2ทำแล้วครับต่อไปข้อ3เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับเรียนออนไลน์ไม่ใช่จะเรียนก็ต่อไปฮะอันนี้นักเรียนเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวนักเรียนเห็นแล้วค่ะนะดูที่ช่องแรกลักษณะทางกายภาพคืออะไรพิมพ์เลยนะคุณจะพิมพ์เดี๋ยวเปลี่ยนภาษานิดนึงหน้าจอคอดสังคมหรือว่าอาเซียนค่ะก็คุยกันแล้วนี่สังคมไงลูกหน้าที่เท่าไหร่คะจำไม่ได้หน้า78เอาบอกเพื่อนหน่อยลูกหน้า72ข้อ3หน้าจอครูไปไหนแล้วล่ะพร้อมนะดูช่องแรกช่องเดียวนะไม่ต้องไปดูช่องอื่นนะลักษณะทางกายภาพพิมพ์พร้อมยังเขียนตามไปเลยนะพูดครับลืมเปลี่ยนภาษาไม่จ่ายแล้วขอโทษจะกินยาจีนลืมปิดไมค์อ้าวคนอื่นปิดไมค์จะเปิดทำไมล่ะขี้ลอกเลยลอกเลยปิดไมค์อุ้ยขอโทษทำไปเลยจะได้เสร็จเช่นอะไรภูมิประเทศ
อันนี้ช่องแรกช่องแรกลอกไปซะต่อไปสิย่อต่อย่อหน้าต่อไปย่อหน้าที่สองนะย่อหน้าที่สองจะเป็นของลักษณะทางวัฒนธรรมนะครูคะพอดีหนูเพิ่งมาค่ะมันคือวิชาอะไรอะคะสังคม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 นะแบบฝึกหัดหน้า72ข้อ3ครับขอบคุณค่ะครับผมรอกันบนก่อนลูกทีละช่องได้ทีละช่องไม่เป็นไรคราบนี้ไม่เป็นไรลูกลายมือนะคุณครูสาบพิมพ์ให้นักเรียนนะครูครับย่อหน้าที่สองที่คำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาย่อหน้าที่หนึ่งกันเนี่ยย่อหน้าที่สองก็คือเนี้ยตามเนี้ยแค่เนี้ยเอาแค่นี้ก่อนใจเย็นๆลูกไปพร้อมๆกันเพราะมันพิมพ์ไม่ได้มันช่องมันเล็กไม่เห็นเขียนสร้างผิดอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวลบได้อันนี้เป็นของช่องที่สองนะครับข้างล่างสิ่งที่สร้างจากความรู้เนี่ยเสร็จหรือยังครับช่องที่หนึ่งเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ对
ครูคะครูเขียนคำว่าตัวผิดค่ะอุ้ยตายแล้วในช่องที่2นะครับนักเรียนกลัวไม่ทันนักเรียนก็แคปหน้าจอไว้สิลูกได้ไหมแคปหน้าจอได้ป่ะแคทอยู่ข้างบนห้องน้ำบุ๊กข้างบนเนี่ยขึ้นทางนี้ค่ะขึ้นทางนี้ห้องนี้ค่ะพิจารณาอะไรเนี่ยครับไปที่พื้นยางมา300ยางให้มันเติมรถตักให้ไปไหนจ๊ะเรียนเรื่องเสียงอีกแล้วเหรอจ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วรอเพื่อนกันฮะไม่เป็นไรนักเรียนถึงแม้ที่มาไม่มาเราก็เรียนได้ลูกความจริงแล้วครูรังสรรค์อยากจะสอนโฟนิกครูรังสรรค์ก็ออกเสียงได้แต่ขี้เกียจเหนื่อยเพราะว่ามาเหลียวไปแย่งมาก็ทำมาหากินลูกต่อไปนะเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับแบงค์เสร็จแล้วค่ะแบงค์ไม่ต้องถามแบงค์ยังไม่เสร็จตั้งแต่แรกแล้วเสร็จแล้วค่ะต่อไปช่องที่3นะครับลักษณะทางสังคมThank you.
ำลังเขียนผิดหรือเปล่าคะถูกผิดบอกด้วยแล้วกันบางทีมันมืดลูกข้อ3นะฮะครบแล้วนะ3ช่องซาทันมีลูกซาสุพนัทไปไหนอ่ะสุพนัทอยู่แล้วเห็นเหลือแต่ที่เก้าอี้คนขับยานอวกาศไหนไหนอ๋อไหนเดี๋ยวเห็นละการในเรื่องของลักษณะทางสังคมก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่เมื่อจะยกตัวอย่างนะฮะในแต่ละภาคนะฮะอย่างภาคเหนือที่เป็นภูเขาเป็นป่าไม้อากาศเย็นคนเขาก็ต้องเป็นไงเขาต้องหาวิธีทำให้ร่างกายอบอุ่นนะเป็นภูเขาเขาก็ต้องสร้างที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องปรับวิธีการสร้างที่อยู่อาศัยของเขานะฮะในให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเขาจะทำยังไงเช่นเดียวกันพวกแหล่งน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเขาก็มีวิธีในการทำแหล่งน้ำของเขาเก็บเอาเพื่อเอาน้ำเก็บไว้ใช้นะครับอันเนี้ยมีใครยังไม่เสร็จไหมครับช่องที่3ครับข้อ3เสร็จแล้วค่ะต่อไปเสร็จแล้วค่ะช่องที่ไปหน้าที่83จะอะไร73นะครับเขามีคำตอบมาให้อยู่แล้วนักเรียนลอกเอาเองเลยคุณครูได้ไม่ต้องพิมพ์ช่องแรกนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีภูเขามีป่าไม้มีภูเขาแล้วก็มีที่ลาดอยู่ข้างๆนะฮะแล้วที่มันเป็นเนินเป็นดอนนะครับให้เขียนว่าที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนเริ่มเปลี่ยนภาษาแล้วครับงั้นไปพิมพ์แล้วมันมีอยู่แล้วในหนังสืออ่ะช่องสีฟ้าเขียนให้เต็มเลยนะไม่ต้องเขียนย่อต่อไปช่องที่2นักเรียนเห็นเป็นยังไงในช่องที่2เป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดกันเลยนะเขียนว่าภูเขาภาพติดสารนี่ไม่คงยังไม่ต้องบอกนะฮะเป็นอะไรชายฝั่งทะเลนะเห็นชัดเลยช่องที่4ที่เป็นนาข้าวนะฮะนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านที่ราบลุ่มนะเขียนว่าที่ราบที่ลุ่มเขียน2อย่างเลยที่ลุ่มแล้วจะไปเขียนที่ราบเขียนว่าที่ลุ่มอาจจะเขียนเป็นคำเดียวกันก็ต้องเขียนว่าที่ราบลุ่ม
อ่ะต่อไปเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะยังงับเอารอลูกรอรอเข้าเรียนตั้ง58คนน่ารักมากป้าสีน่ารักมาตลอดเสร็จแล้วนะคุณครูค่าไปที่ข้อ5หน้า74นักเรียนกานะครับลักษณะพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์พอบอกว่าพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะอะไรเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีพื้นดินเป็นทรายนะการเลี้ยงสัตว์หรือทำปศุสัตว์คำว่าปศุสัตว์นักเรียนเข้าใจไหมฮะนะคำว่าปศุสัตว์ปอปาสอสาลาสละอุแล้วก็สอเสือแม่นาคาตอเต่าวะแหวนเนี่ยปศุสัตว์ก็คือเขาจะมีการเลี้ยงสัตว์นะฮะสัตว์มันต้องถ่ายมูลออกมาฉี่ใช่ไหมฮะเวลามันถ่ายมามันจะมีความชื้นไอ้ความชื้นนี่มันก็สามารถที่ซึมลงสู่พื้นดินได้เร็วขึ้นนะมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมของมูลสัตว์ที่ถ่ายออกมานะครับฉะนั้นภาคที่เหมาะที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะข้อนี้เกี่ยวข้องกับช่องใดบ้างอ้าวกาช่องภูมิประเทศอากาศก็ต้องค่อนข้างร้อนนะหรือแห้งแล้งก็ได้ช่องที่สองภูมิอากาศและช่องที่สามช่องที่สามช่องที่สามนะครับช่องที่สามพืชพันธุ์ธรรมชาติก็จะเป็นพวกทุ่งหญ้า3ช่องนะฮะภูมิประเทศภูมิอากาศพืชพันธุ์3ช่องนะครับเอาต่อไปข้อ2ข้างล่างพิมพ์ตามครูนะฮะเขียนตามครูส่วนใหญ่จะทำไร่เลี้ยงสัตว์ที่บอกว่าทำไร่เนี่ยพวกพืชพวกอะไรครับมันสำปะหลังอ้อยและอะไรอีกนักเรียนข้าวโพดนะฮะแต่ที่พืชไร่ที่สำคัญเลยนะฮะแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยก็จะมีอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพด3ชนิดนี้ส่วนเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรเช่นวัวนะหมูเลี้ยงได้ส่วนมากก็จะเลี้ยงเป็นพวกวัวแกะอะไรพวกนี้เลี้ยงได้ทั้งนั้นนะโคก็บือนะครับต่อไปข้อ 5.2นะครับเขาบอกการตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาระบุมาเลยว่าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครจากภาพนะครับนักเรียนรู้จักแม่น้ำเจ้าพระยาไหมในกรุงเทพเนี่ยถ้าหากนักเรียนข้ามแม่น้ำข้ามที่สะพานสมเด็จพระปกเกล้าอันนั้นแหละก็ใช่หนึ่งที่นั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยา
ถ้านักเรียนไปข้ามตรงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อจะข้ามไปฝั่งสนามหลวงหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนั้นก็แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ใครฟังข่าวบ้างตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาล้นไม่มีฝนตกแต่ล้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันอันนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนักเรียนรู้ไหมทราบไหมครับเกิดจากแม่น้ำในทะเลนะน้ำในทะเลนะขึ้นน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มปริมาณเขาเรียกน้ำทะเลล้นนะครับนะก็เลยมันเลยก็เลยน้ำทะเลเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในแม่น้ำนะมันก็ดันน้ำในแม่น้ำให้ไม่ให้ออกมาน้ำจากแม่น้ำก็ไหลลงมาเรื่อยๆจากทางเหนือเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เกิดการล้นของแม่น้ำดังนั้นเมื่อวานนี้ถ้าใครฟังข่าวในกรุงเทพโดยเฉพาะเขตบางพลัดนะก็มีน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับต่อไปดูข้อ 5.2 ข้อ2ครับ 5.2 ข้อ2ครับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินี้จะมีชีวิตอย่างไรนักเรียนตอบไปเลยมีอะไรบ้างเหรอครับอะไรอะไรครับติ๊กถูกอะครับเดี๋ยวสิอ๋อเช็คถูกครูยังไม่ได้บอกเหรออ้าวดูข้อ1ก่อนข้อ1 5.2 ลูกใจแล้วขอโทษขอโทษมีภูมิประเทศภูมิอากาศภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มนะนะอย่างที่ครูบอกนักเรียนเมื่อกี้นะเกิดน้ำทะเลล้นนะครับนะช่วงน้ำขึ้นนะภูมิประเทศภูมิอากาศแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ต้องอุดมสมบูรณ์ตามสัตว์ป่าไม่มียกเว้นสัตว์ป่าข้อเดียวไม่ต้องการนอกนั้นการหมด4ช่องในกรุงเทพมีสัตว์ป่าไหมบ้านเรามีสัตว์ป่าไหม
ไม่มีครับมีมีอะไรนักเรียนยุงใช่ค่ะกัดทุกวันยุงงูแต่เราไม่ได้พูดถึงอันนี้เราพูดพวกสิงสาราสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะต่อไปเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับรอเพื่อนเดี๋ยวนะครับในหน้า75อ้าวเราจังหวัดอะไรลูกเราอยู่จังหวัดอะไรขณะนี้กรุงเทพครับกรุงเทพมหานครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใดบ้างเริ่มจากข้างโรงเรียนเราเลยนะสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีนครอุ้ยเดี๋ยวนะนักเรียนเดี๋ยวนครปะถมสถานอยู่ไหนไม่ค่อยได้ใช้สี่จังหวัดสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีโอเคลักษณะทางกายภาพเป็นอะไรข้อ3อุ้ยลักษณะทางกายภาพอันแรกเป็นที่รุ่มอันที่2พื้นอากาศเป็นไงเย็นสบายเย็นร้อนเปรียบเทียบกับจะเปรียบเทียบกับภาคอื่นอากาศเย็นสบายถือว่าเย็นสบายหรือจะเอาแบบหนาว
ไปแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำอะไรแหล่งน้ำที่ครูพูดเมื่อกี้คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาครับถูกต้องถูกต้องแม่น้ำเจ้าพระยาอีแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับจำไว้อย่าไปเอาแม่น้ำท่าจีนอย่าไปเอาแม่น้ำป่าสักอะไรไม่เอานะครับไม่ใช่ต่อไปพืชพันธุ์ที่ปลูกในเขตกรุงเทพเราก็จะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองการทำนาข้าวสัตว์ป่ามีไหมสัตว์ป่าไม่มีไม่ต้องเขียนไม่มีค่ะไม่มีสัตว์ป่าตะกวดไม่เอาไม่ใช่ตะกวดมีทุกภาคอ่ะลูกงูเยอะแยะขอมีทุกภาคไม่เอาไม่ต้องเขียนต่อไปถ้าไปที่ข้อ4วัฒนธรรมเป็นยังไงนะฮะภาคกลางเราหาภาคกลางเป็นยังไงครับนักเรียนมีสังคมมีการทำบุญทำบุญใส่บาตรและประเพณีต่างๆเช่นอะไรสงกรานต์เทวะสงกรานต์ลอยกระทงใกล้จะถึงแล้วเป็นต้นพอแล้วต่อไปข้อ5เขาถามว่าลักษณะทางสังคมอ่ะมีคนอาศัยอยู่นะค่อนข้างหนาแน่นการจราจรการจราจรเป็นไงนักเรียนติดขัดติดขัดครับฮะติดขัดมีหมู่บ้านต่างต่างมากมายอ
มีอาชีพที่หลากหลายนะประกอบอาชีพต่างๆหลากหลายเลยนักเรียนในกรุงเทพเนี่ยทั้งรับราชการก็มีค้าขายก็มีรับจ้างก็มีนะเยอะแยะทันไหมใครไม่ทันตรงไหนบอกนะข้อไหนอ่ะข้อ4ครับข้อ4ค่ะนี่ไงวิเรียนเร็วจะหมดแล้วเร็วอีกข้อแล้วเร็วเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวนักเรียนแคปหน้าจอไว้นะข้อ5ค่ะครูเอานี่ไงเร็วเลยจะหมดเวลาแล้วลูกการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไรเข้าใจสภาพพื้นที่ของตนและเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับพื้นที่นักเรียนดูในหน้าสุดท้ายหน้า76ตรงข้างบนให้การสี่เหลี่ยมบนหน้า76อ่ะเอาแค่นั้นแหละแล้วแบบฝึกหัดที่2เก็บไว้ก่อนการสี่เหลี่ยมบนนะโอเคแค่นั้นแหละอ่านนักเรียนแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอหรือยังเรียบร้อยหรือยังลูกแคปแล้วครับโอเคแบงค์อ่ะแบงค์เรียบร้อยยังครูได้หยุดนะหยุดเลยค่ะยังครับเอานะเดี๋ยวพี่ว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็คงจะบอกลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปมีเรื่องผ่านครับผมยังไม่ได้แคปหน้าจอเลยครับอ้าวเดี๋ยวขอเพื่อนเขาส่งมาให้แล้วกันได้ไหมนะลูกนะให้หนูรู้จักกับเพื่อนคนไหนก็ให้เพื่อนเขาส่งมาให้นะเดี๋ยวก่อนนะลูกวันนี้ก็คงจะบอกความว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเรียนวิชาอะไรครับอาเซียนค่ะ